การวันแม่เข้ามาแล้วนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐค่ะมีสกู๊ปน่ารักน่ารักนะคะของคู่แม่ลูกซุปตามาเสิร์ฟหน้าจอตลอดทั้งอาทิตย์เลยล่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เลยเราเริ่มต้นกับสกู๊ปน่ารักน่ารักนะคะคู่เขาเรียกว่าคู่แม่ลูกซุปตาคู่ไหนที่สียำปึกตัวติดกันตลอดเลยเปิดกันที่คู่นี้นะคุณผู้ชมคู่แม่ลูกที่สนิทกันตัวติดกันตลอดเลยนะคะก็คือคู่นี้เลยค่ะแม่ปากับน้องยาย่าอุรัสยาค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไปงานอีเวนต์งานไหนนะคะที่มีน้องยาย่าต้องมีแม่ปลาตามไปด้วยนะคะดิฉันก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะตลอดเลยค่ะแล้วความน่ารักของบ้านนี้นะคะคือแม้ว่าจะงานชุกคิวแน่นทั้งปีก็ตามนะคะแต่น้องยาย่าก็มาจะหาเวลาพาแม่ปลาไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอค่ะทั้งไปทะเลทั้งภูเขาทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะเรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่เดินทางด้วยกันบ่อยมากจริงๆค่ะเรียกว่าทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะที่สำคัญนะคะก็มีภาพน่ารักนะคะแบบฉบับแม่ลูกคู่หูนักเดินทางออกมาให้เราได้กดไลค์กดแชร์กันตลอดเลยล่ะค่ะมียาย่าแม่ปลาไปแล้วนะคะก็ต้องมีคู่นี้เลยค่ะพี่แบร์รี่นะคะกับแม่แก้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหนุ่มณเดชน์นะคะถือเป็นดาราชายอีกคนที่สนิทกับคุณแม่มากเวอร์จริงๆค่ะมีกิจกรรมกับคุณแม่ให้เราได้เห็นตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะงานบุญค่ะณเดชน์กับแม่แก้วเนี่ยเป็นสายบุญตัวจริงนะคะในแต่ละปีเนี่ยจะมีการทำกฐินนำเงินมาสร้างโบสถ์สร้างวัดแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับ FC ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเรียกว่าแฟนๆของณเดชน์นอกจากจะรักณเดชน์แล้วนะคะแม่แก้วนี่ก็ FC คอยซัพพอร์ตไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะและนอกจากเรื่องของการทำบุญแล้วนะคะณเดชน์กับแม่แก้วก็มาจะมีภาพน่ารักนะคะแล้วก็บรรยากาศในครอบครัวกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะอยู่ในบ้านไม่เห็นกันตลอดเลยล่ะค่ะเป็นพระเอกที่จกปลาได้น่ากินมากๆจริงนะคะปิดท้ายกันละกัน